ับรถเอาแมสนะคะที่ลาล่าเอามาจากเมืองไทยเนี่ย100แผ่นไปให้พี่ชายลาล่านะคะแล้วก็แม่ของลาล่าที่อเมริกานะคะก็ตอนนี้เนี่ยที่อเมริกาเนี่ยเขาจะเริ่มให้ทุกคนเนี่ยสวมแมสกันแล้วนะคะไม่ว่าคนป่วยไม่ป่วยก็คือทุกคนจะต้องสวมแมสกันนะคะก็ลาล่าก็เอามาจากเมืองไทยประมาณ500แผ่นนะคะลาล่าก็จะให้ผู้ใหญ่นะคะที่ลาล่าเคารพแล้วก็ที่ลาล่าเป็นห่วงเพราะว่าหลายๆท่านก็คืออายุมากนะคะ50ขึ้น70ขึ้น80ขึ้นทั้งนั้นเลยนะคะก็แต่วันนี้เนี่ยลาล่าก็จะไม่ได้เจอพี่ชายกับแม่ของลาล่านะคะเพราะว่าเราจะต้องโซเชียลดิสแตนซ์นะคะก็คือเราจะต้องไม่เจอกันนะคะลาล่าก็จะแค่ไปดรอปให้ไว้หน้าบ้านแค่นั้นนะคะนี่ก็เป็นภาพบรรยากาศของถนนที่อเมริกานะคะวันนี้ก็เป็นวันจันทร์นะคะวันจันทร์ที่นี่ประมาณ4โมงเย็นนะคะก็คือโดยปกติเส้นนี้จะเป็นเส้นที่รถเยอะมากแล้วก็ทราฟิกสุดๆเลยอะแล้วก็อันนี้คืออยากจะโชว์ว่าเห็นไหมคะว่าคือตอนนี้ทุกคนก็ค่อนข้างวินัย work from home นะคะแล้วก็ออกจากบ้านเท่าที่จำเป็นเท่านั้นนะคะโอเคค่ะนี่เราก็กำลังจะขึ้นฟรีเวย์แล้วนะคะบ้านลาล่ากับFamily ลาล่าที่นี่ก็จะไม่ไกลกันมากนะคะยิ่งตอนนี้คือรถไม่ติดเลยนะคะเดี๋ยวลาโชว์ให้ดูณช่วงเวลานี้คือจะเป็นช่วงเวลาที่ปกติทราฟิกมากๆนะคะรถเยอะมากๆอันนี้นะคะก็จะเป็นฟรีเวย์ที่ไม่เคยที่จะมีเหตุการณ์ลักษณะนี้ที่ว่าไม่มีรถเลยเห็นไหมคะว่ารถน้อยมากๆโล่งมากๆนะคะเพราะว่าทุกคนก็จะ work from home แล้วก็ออกจากบ้านเท่าที่จำเป็นนะคะวันนี้ก็เราก็จะโชว์ภาพบรรยากาศของอเมริกาตอนนี้ว่าเป็นยังไงนะคะโดยเฉพาะตอนนี้เนี่ยเขาให้ business หยุดนะคะปิดนะคะจนถึงสิ้นเดือนเมษานะคะดังนั้นเนี่ยคือทุกคนก็จะ work from home แล้วก็หลีกเลี่ยงการออกจากบ้านข่าวสิ่งที่เสนอไปเขาก็ต้องเสนอในจุดที่อันตรายเช่นนิวยอร์กนะคะหรือที่แบบติดกันเยอะๆนะคะแต่ว่าถ้าเกิดชีวิตประจำวันของเรามาระมัดระวังให้มากที่สุดนะคะออกไปข้างนอกสวมแมสนะคะเตรียมซานิไทเซอร์นะคะตลอดเวลาเราก็ไม่ต้องกลัวอะไรนะคะแล้วก็ดำเนินชีวิตให้เป็นปกติมากที่สุดนะคะเนี่ยลาล่ากลับมาอเมริกาก็จะอยู่เขาเรียกว่ากักตัวตัวเองเนี่ย2สัปดาห์นะคะแต่ว่าลาล่าก็ไม่เป็นไรอะค่ะเราต้องรับผิดชอบต่อสังคมนะคะดังนั้นทำไปเถอะค่ะไม่เราอาจจะรู้สึกไม่สะดวกสบายแต่ว่าเพื่อความปลอดภัยของตัวเราเองแล้วก็คนรอบข้างนะคะแล้วก็คนที่เรารักเนี่ยทำไปเถอะค่ะมันคือแค่ชั่วคราวนะคะดังนั้นเนี่ยก็ทำใจให้สบายนะคะแล้วก็มาสู้ๆกันนะคะไฟโควิดนะคะโอเคนี่ก็ใกล้ถึงแล้วแค่ดรอปเอาไว้เฉยๆวันนี้อยากกินคิงทาโก้เผอิญว่าอยู่ไม่ไกลจากบ้านพี่ชายลาล่านะคะก็เดี๋ยวมาดูอันนี้แบบเป็นอะไรที่ช็อกมากเพราะว่าเห็นมาแบบไม่มีคนเลยอ่ะปกติคิงทาโก้เนี่ยคนเยอะมาก
King Taco ก็คือเขาจะมีแค่ take away order แค่นั้นนะคะ Han, what would you like to have? Three beef taco. Three. Come on. Three beef taco and quesadillas. คนโซเชียลดิสแทนนะคะก็คือต้องอยู่ห่างๆนะคะค่ะ Can I have six beef taco or can I, yeah everything and also can I have extra onion and sriracha too extra and also can I have just a cheese quesadilla yes please cheese And anything else? No? Can I change to 7 beef taco? Yes. That's all, thank you. Yes, please. Okay, please. Yes, please. And could I buy your hot sauce? Can I buy the extra? The big one, please.The red one. Yeah. ผู้ประกาศเองนะคะเป็นการหลีกเลี่ยงการสัมผัส Thank you. Hey, วันนี้ไม่ต้องอยู่ไลน์เลยก็ตอนนี้ทุกที่ก็จะประมาณนี้ค่ะคือไม่มีคนนะคะเดี๋ยวโชว์ให้ดูปกติคือไลน์จะยาวมากแต่ตอนนี้เนี่ยก็คือไม่มีคนเลยนะคะน่าเห็นใจดิเซ็ตไปหากลับบ้านโอเคก็โฮมค่ะคิงทาโก้เป็นของเรานะคะไม่มีคนเลยจากที่จะต้องรออย่างน้อย30นาทีวันนี้ไม่ถึง5นาทีงงเหมือนกันค่ะแต่ว่าไม่เป็นไรค่ะก็แค่ช่วงเดียวนะคะเป็นช่วงที่เดี๋ยวเราก็ต้องผ่านพ้นช่วงนี้ไปได้กันทุกคนนะคะโอเคค่ะกลับบ้านละ